สวัสดีครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะว่างๆครับผมเป็นวีล็อกโง่ๆวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรตั้งแต่เช้า ตื่นมาก็มาที่ทำงานเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างวีล็อกวันนี้ก็ประกอบกันดั้มทำนู่นทำนี่นะครับมีนัดเดี๋ยวจะมีนัดเอาของเล่นชิ้นใหม่ที่เราจะมาขายกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างง่วงอยู่เลยครับผมวันนี้เรามาลองเล่นกับตัวนี้ดูนะกับตัวเจ้า RoboMaster นะฮะใช้กับแอปพลิเคชันแล้วก็เราเปิดปิดที่ตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะฮะตัวเครื่องนะครับมีภาพมาให้เลยที่หน้าจอนะฮะตัวนี้เราสามารถcan you control yeah but I want to buy โอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าบางทีอยากเล่นเหรอถ้าทำท่าเลยหน้าไปอย่างนี้ถอยหลังอย่างนี้โอ้แล้วคอนโทรลจะเลี้ยวเนี่ยเราคอนโทรลตรงนี้ได้เลยยิงก็จะกดยิงตรงนี้ได้เลยนะครับเก่งมากๆตัวมันเนี่ยไม่เอาพอจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ทำให้มาคอนโทรลแล้วมีความสมูทมากๆเลยนะฮะแล้วตัวเครื่องเนี่ยเวลาคอนโทรลเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเลยนะเจ๋งมากๆสามารถที่จะคอนโทรลก้มเงยกล้องได้หมุนตัวเครื่องได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วตัวเครื่องสามารถที่มองถึงเรื่องของWi-Fi นะฮะเรื่องมีเสา Wi-Fi ส่งมาแล้วก็เรื่องของหน้าจอของแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยมันจะ tracking ได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเจ๋งมากนะฮะเราก็จะเลิกใช้อ่ะแล้วก็เป็นฟังก์ชันในการโอ้เยอะเนี่ยมีการซูมการเล็งนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยยิงได้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ได้เลยเจ๋งมากๆนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนึงสำหรับของแอปพลิเคชันของตัวนี้นะครับผม RoboMaster เจ๋งมากๆนะฮะเนี่ยการเดินคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังไปทางซ้ายไปทางขวานะฮะแต่คือว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลให้มันได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้ก็เป็นวีล็อกง่ายๆมาลองเล่นกับ DJI RoboMaster แล้วเดี๋ยวจะมีขายเร็วๆนี้เจ๋งมากวิธีการใช้งานคือมันจะเป็นกล่องมาแล้วก็ประกอบทีละอย่างส่งเสริมเหมาะแก่ทักษะในการใช้งานนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีสำหรับ RoboMaster ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็จองได้นะครับเนี่ยน้ำหนักไม่ใหญ่มากด้านหน้าเนี่ยมีปืนมีเลเซอร์มีกล้องนะฮะสามารถที่จะถอดออกประกอบเจ๋งมากๆนะฮะอันนี้คือเป็นเซ็นเซอร์ของเขาในการยิงและโดนชนและข้างหลังเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์เหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่มีอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะใช้งานง่ายแล้วเนี่ยดูล้อดินะฮะนุ่มมากนะฮะการเลี้ยวหรือการใช้งานเนี่ยเจ๋งมากๆสำหรับ RoboMaster โอเคไปก่อนนะวันนี้ไม่มีอะไรมากมาลองให้ดูว่า RoboMaster เป็นไงไปก่อนครับผมบ๊ายบายเมื่อกี้นี่นะลองเล่น RoboMaster ไปแล้วกำลังจะกินข้าวเลยนี่กินข้าวกันยังครับน้ำปลา6ใส่เลยต้องเปลี่ยนเสื้อเลยปะโทนะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะเน่โปรเจกต์ใหม่ครับกำลังจะประกอบออนตัวต่อไปมันถึงเวลาแล้วใครที่รู้จักกันดั้มต้องรู้แล้วว่าอันนี้คืออะไรใหญ่โคตรอันนี้ก็ดังประกอบกันอยู่นะครับผมนี่พี่เอกครับผมเอเป็นคนช่วยต่อนะทำคลิปบางทีผมก็ต่อมั่งไม่ต่อมั่งก็คือเราทำงานกันเป็นทีมอะครับผมก็คือทำให้มันดีมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นคือไม่ต้องถามว
ราะยังไงคือผมก็ประกอบบ้างไม่ประกอบบ้างไม่ต้องมาดราม่าว่าเฮ้ยผมไม่มีคนประกอบให้ผมไม่มีคนตัดต่อให้ไม่มีคนอย่างงู้นอย่างงี้ต้องบอกตรงๆว่าคอวยอครับคอวยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะครับผมไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องดราม่าไม่ต้องร้องไห้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงนะฮะแล้วก็อันนี้นี่เดี๋ยวจะให้วีล็อกโง่ๆวันนี้จะพาไปดูปากกาบางคนเขาใช้ปากกามาร์เกอร์ของกันดั้มนะฮะเนี่ยแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นขนาดเท่าไหร่แต่หัวบางทีใช้กับกันดั้มตัวเล็กหรืออะไรเนี่ยมันก็ดูใหญ่ไปแต่คือกันดั้มมันอาจจะมีหลายไซส์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปากกาตัดเส้นที่เอาไว้ใช้งานออกแบบแล้วที่สำคัญหัวมันมีหลากหลายเยอะมากราคา50บาทเอง60บาทนะฮะแล้วกันน้ำด้วยเดี๋ยวลองเอามาดูว่ามันจะใช้ได้ไหมกับปากกาซากุระนะเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวพาจัดละนะได้มาแล้วครับผมปากกานะฮะซากุระนะฮะ 0.05 นะฮะซึ่งมันหัวมันเล็กกว่าของปากกากันดั้มนะฮะอันนี้นะฮะหัวเล็กนิดหนึ่ง 0.05 นะฮะราคาอยู่ที่57บาทเท่านั้นเองนะ57บาทเพราะว่ามันไม่แพงเพราะเป็นกันดั้มปากกากันดั้มก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะฮะก็เลยคิดว่าเอาเนี้ยไปใช้ได้เดี๋ยวลองไปขีดดูดีกว่าว่ามันใช้ได้ยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะได้มาบอกว่ามันดีจริงก็ไปหาซื้อกันมาใช้แทนปากกากันดั้มอาจจะใช้แทนกันได้ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเส้นใหญ่ๆก็ผมว่าไอตัวอันนี้มันก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าไปได้นะเส้นเล็กดีถือว่าใช้ได้นะแล้วนิ้วรูปๆหน่อยดิมันก็นี่เลยมันกันน้ำนะลองดินะเส้นพอได้นะเส้นเล็กดีครับเส้นเล็กดีถือว่าผ่านนะใครก็ไปลองซื้อดูนะสำหรับปากกาซากุระแท่งละ50กว่าบาทเองมีเบอร์ตั้งหลายเบอร์นะรายละเอียดใช้ได้นะไหนลองสีขาวนี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะไปซื้อกันดูนะซากุระ 0.05 นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับวีล็อกโง่ๆนะอ่ะให้ดูกันดั้มนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะฮะลกชิปหายเลยบอกตรงนะฮะด้านหน้าอย่างนี้อีกแล้วก็นี่อีกเพียบนะถ้าไปดูด้านหน้าก็จะมีอีกเยอะเลยนะพาไปดูก็ได้วะเพียบแล้วก็มีอยู่ที่บ้านอีกประมาณ30ตัวมั้งเป็ดผมก็จะมีอยู่ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ100แล้วครับผมนะฮะยังอีกยาวไกลครับผมนะฮะอันนี้ก็เห็นแวบๆนี่ข้างหลังเป็นโปรเจกต์โอเคไปดีกว่าวันนี้เป็นวีล็อกโง่ๆนะครับผมนะฮะถ้าใช้ครอบก็กดSubscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามกันไปได้เรื่อยๆขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ